วันนี้มีการจัดเสวนาที่ไทย PBS นะครับโดยคณะทำงานเครือข่ายสื่อมวลชนจัดเวทีเสวนาเวทีการเมืองไทยกับการสร้างคนไทยศตวรรษที่21มีนักการเมืองหลายคนครับแล้วก็มีสมาชิกสนช.และเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต่างๆไปพูดคุยด้วยอย่างคุณเทียนฉายกีรนันท์นะครับเป็นคณะกรรมการประธานอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21มีการนำเสนอว่าต้องร่วมกันสร้างกระบวนทัศน์แล้วก็หลักคิดที่เหมาะสมสำหรับคนไทยให้มีศักยภาพที่จะแข่งขันได้ใช้คุณธรรม5ข้อความพอเพียงมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบก็ยกกรณีของโครงการ9คนละ9นะครับและกรณีถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนซึ่งก็อยู่ในวิสัยที่สามารถทำได้แต่ว่าคนไทยระยะหลังเนี่ยคิดไม่เป็นระบบไม่มีตรรกะไม่เป็นเหตุผลแม้ว่ามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ที่รวดเร็วแต่ก็เชื่อทันทีโดยไม่มีการกลั่นกรองก่อนนี่คือท่านอดีตประธานสปช.ครับนะฮะซึ่งดูเนื้อหาเนี่ยวันนี้ด่าคนไทยเยอะนะครับคือผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าท่านเป็นอดีตประธานสปช.แล้วในวันนี้เนี่ยที่น่าเป็นห่วงคือกระแสของคนกระแสของคนนับแสนคนที่คิดว่ายืมไม่คืนอยากได้ไปคืนไปฟ้องเอาอย่างกรณีกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษาคือการเห็นแก่ตัวเป็นหลักคิดที่ไม่พึงปรารถนาและต้องจัดการครับคือขอโทษแต่ฮะคือท่านเป็นอดีตอธิการอดีตนายกสภามหาลัยคือผมคิดว่าไอ้คำว่าที่คนไทยคิดไม่เป็นระบบและไม่เป็นตรรกะไม่เป็นเหตุผลเนี่ยมันมาจากระบบการศึกษาแบบหรือเปล่าระบบการปลูกฝังวิธีคิดคนไทยมันเป็นยังไงระบบปลูกฝังวิธีคิดคนไทยคือไม่อยากให้คิดไงอยากให้เชื่อฟังคำสั่งครับแล้วก็แบบเป็นคนดีมีศีลธรรมมีคุณธรรมแบบคุณต้องคล้ายๆว่าฟังตามที่ผู้ใหญ่สอนใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นแบบเหมือนกับว่าครูตั้งแต่เกิดมาก็คือแบบเนี้ยตั้งแต่เข้าโรงเรียนมาก็มีครูคอยก้อนผมคือถ้ามันอยู่ในระบบอย่างนี้เนี่ยคนมันคิดไม่เป็นไม่เป็นตะการไม่เป็นเหตุผลหรอกครับแต่พี่ถือคืออย่างนี้ผมมองจากอีกมุมนึงนะคือผมคิดว่าคนไทยเนี่ยคิดเป็นระบบแต่ว่ามันมีบางกลุ่มเนี่ยคิดไม่เป็นระบบแต่ว่าทุกครั้งที่ผมฟังคนที่ด่าคนไทยกันเองเนี่ยคือพวกที่คิดไม่เป็นระบบผมก็ย้อนกลับไปว่าเฮ้ยแล้วตัวคนอะไรอ่ะคุณคิดเป็นระบบหรือเปล่าคือมันตลกกันที่ผมฟังประเด็นนี้แต่ว่าผมกลับมองว่านี่มันบริบทของการให้สปีชนี้ของท่านอดีตประธานสปช.เนี่ยมันใช่ที่จะลงรายละเอียดในประเด็นพวกนี้หรือเปล่าปัญหาเรื่องหนี้กยศ.มันเป็นโอเคมันเป็นปัญหาอยู่ไงมันเหมือนเรื่องมอเตอร์ไซค์คือจริงท่านควรจะพูดเรื่องคนขับมอเตอร์ไซค์ชนเด็กนักเรียนด้วยวันนี้จะได้ครบ คือผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันหลุดไปขนาดนั้นในสปีชนี้มันควรจะเป็นเรื่องการปฏิรูปการเมืองใช่ไหมอย่างนั้นมากกว่าคือเอาง่ายๆโอ้คนไทยคิดเป็นระบบเนี่ยแต่ชอบด่าคนอื่นว่าคิดไม่เป็นระบบเอาง่ายๆถามพวกท่านอธิการบดีเนี่ยบอกว่าคล้ายๆว่าเป็นผู้สูงส่งของจุฬาเลยนะฮะไอ้การปิดเมืองขัดขวางเลือกตั้งนี่มันคิดเป็นระบบมันเป็นระบบไหมไอ้การสนับสนุนรัฐประหารร่วมมือรัฐประหารมันเป็นระบบไหมมันบอกว่ารัฐประหารสร้างประชาธิปไตยนี่มันเป็นตรรกะป่ะอะไรต่างมันเป็นเหตุผลอุ้ยที่ทำกันมานี่มันไม่มีตรรกะไม่มีเหตุผลทั้งนั้นเลยแต่มาชอบมาด่าคนอื่นไม่มีตรรกะไม่มีเหตุผลถูกแต่ว่าอันนี้ผมแล้วก็ไอ้ที่เด็กมันคล้ายๆกับว่ายืมไม่คืนอย่าได้ไปฟ้องเอาเนี่ยมันเห็นผู้ใหญ่ทำมันเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทำอะไรกันแบบนี้มาตลอดแต่โทษทีนะเด็กพฤติกรรมช่อฉนโกงเนี่ยทุจริตอะไรเงี้ยประเทศอื่นก็มีครับไอ้ความไร้ระบบของการคิดเนี่ยมันมีในทุกประเทศอย่าคิดว่าประเทศไทยโดดเด่นกับเรื่องนี้ครับนี่อันนี้ผมคิดว่าไม่เข้าใจโลกเหมือนกันแล้วเราก็ชอบเอายกไม่ได้ผมไม่อยากจะว่าท่านเทียนฉายนะท่านอาวุโสมากแต่ว่าบางเอิญท่านเปิดประเด็นครับมาดูในฝั่งการเมืองกันบ้างนะครับตัวแทนก็คือคุณโพคินพลกุลแกนนำจากพรรคเพื่อไทยนะฮะมองว่าคุณธรรมที่ศาสตราจารย์เทียนฉายระบุถึงเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าถูกบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วแต่สิ่งที่ยังขาดและเป็นสิ่งสำคัญก็คือว่าต้องไม่มีอคติโดยเฉพาะคนในกระบวนการยุติธรรมขณะที่ยุทธศาสตร์ชาตินั้นผู้ออกแบบไม่ได้ใช้กลายเป็นว่าคนที่ไม่ได้มาจากประชาชนเนี่ยกลับมากำหนดให้ผู้ที่มาจากประชาชนเนี่ยต้องทำตามอะไรบ้างนะครับคุณโพกินเสนอ4ประเด็นสำคัญก็คือการเมืองต้องมั่นคงประชาชนอย่าให้ใครมาโกงอำนาจหากเห็นว่ารัฐบาลไม่ดีก็ควรให้ประชาชนเป็นผู้เปลี่ยนรัฐบาลอย่าใช้ทหารเข้ามาเปลี่ยนรัฐบาล 2. เศรษฐกิจฐานรากต้องเข้มแข็งนำไปสู่ระดับบนเติบโตด้วยอย่าสับสนว่าเป็นประชานิยมต้องลดขนาดและขั้นตอนระบบราชการให้ประชาชนดำเนินการได้สะดวกขึ้นนะใช้เทคโนโลยีสร้างมาตรฐานการศึกษาให้เท่าเทียมสถานศึกษานี่คือการวางแผนคิดเป็นระบบนะครับนี่เป็นระบบมากนะโดยคุณโพคินพลกุลมีตรรกะสูงเลยครับนะฮะบังเอิญไม่มีอำนาจลองฟังท่านดูฮะทำไมถึงต้องออกม.44 กกต.ไม่มีความจำเป็นก็เพราะต้องการว่าถ้าหากคุณทำอะไรไปแล้วแม้ผิด
ให้ถือว่าถูกเพราะมาตรานี้พวกเราพูดกันเรื่องนี้น้อยมากนี่คืออุปสรรคใหญ่สุดแล้วคุณจะให้คนมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีความสุจริตมี integrity มียังไงฮะในเมื่อเริ่มต้นมันก็โกงอำนาจของประชาชนไปแล้วตรงนี้สำคัญเราต้องเอาอำนาจประชาชนคืนมาคุณโกงประชาชนต่อไม่ได้ประชาชนต้องเข้มแข็งในส่วนเหล่านี้เลือกพรรคไหนไม่เป็นไรครับเลือกสิ่งที่ท่านเห็นว่าดีที่สุดแต่ท่านต้องอย่าให้มีใครมาโกงอำนาจท่านไปได้อีกนี่คือประเด็นที่หนึ่งดังนั้นวันนี้อำนาจนิยมเห็นแล้วว่าไม่พอเลยบวกประชานิยมสุดๆครับพี่คือลดแลกแจกแถมเท่านั้นเองไม่ได้สร้างโอกาสไม่ได้ทำให้เขาลดรายจ่ายอะไรทั้งสิ้นเห็นภาพไหมนี่ยังไม่รู้ปีใหม่จะได้อะไรกันอีกนะถ้าชาวบ้านถูกหล่อหลอมด้วยวิธีคิดอย่างนี้ไปได้หรือครับไอ้หลักคิดแล้วก็กระบวนการ5-6ประการเนี่ยผมว่าไปไม่ได้เลยผมขอเสนอว่านี่คืออีกหนึ่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยได้เลยนะครับเอาจริงๆท่านแรงก็และประสบการณ์สูงก็เนี่ยตรรกะนี่คือพูดกันง่ายๆว่าเราอยู่ในสังคมวันก่อนเห็นใครบอกครับเนี่ยคือแบบคือศีลธรรมคุณธรรมในเมืองไทยเนี่ยมันชอบใช้มาอ้างเพื่อได้มีอำนาจโดยไม่ชอบทำทั้งนั้นแหละนะสิ่งที่อ้างกันมาครับคุณอเนกเราธรรมทัศน์บอกว่าการทำงานหรือสาชาติเพื่ออนาคตเป็นการทำเพื่ออนาคตคิดถึงคนที่ยังไม่เกิดด้วยนอกเหนือจะทำให้บรรพบุรุษภูมิใจทำเพื่อคนปัจจุบันแสดงความห่วงใยว่าการพูดอะไรเกินเลยไปหลายเรื่องจะทำให้คนเสียกำลังใจมองว่าไทยไม่ควรเริ่มมองจากจุดอ่อนแต่เริ่มจากจุดแข็งทำในเรื่องถนัดหรือต้องใช้เทคโนโลยีที่ประเทศอื่นผลิตให้เป็นคนไทยผลิตเองไม่ได้แล้วก็ต่อยอดการท่องเที่ยวที่เป็นจุดแข็งของไทยนี่คือดูเหมือนสาระสำคัญจะไปอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงที่แกเหมือนกับคล้ายๆว่าแกก็ปกป้องกรรมการวิสาชาติจะพูดอะไรเกินเลยทำให้เสียกำลังใจก็แกไปร่วมด้วยนี่ใช่ปะครับ เป็นระบบพันเอกนัทอาเศรษฐพงศ์มลิสุวรรณนะครับโฆษกและคณะทำงานยุทธศาสตร์พรรคภูมิใจไทยเนี่ยบอกว่าสื่อโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลสูงมากขึ้นอำนาจสื่ออยู่ในมือประชาชนผู้นำประเทศจะได้รับความท้าทายการเมืองจะเปลี่ยนโดยประชาชนอย่างแท้จริงขณะที่การใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทำให้แรงงานต้องเปลี่ยนทักษะอุตสาหกรรมเก่าที่จะปะทะกับอุตสาหกรรมใหม่ดังนั้นต้องให้สิทธิประชาชนในการทำงานด้วยตนเองมีการศึกษาตลอดเวลาแบบ real timeก็มาแนวแบบ 4.0 ทีเดียวนะครับจะลองฟังคุณเศรษฐพงษ์ไหมครับมีเสียงฮะฟังเลยฮะมีการทำงานในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่จะทำให้เกิดระบบเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ที่เราเรียกว่า sharing economy และการเสนอทางเลือกใหม่ในการศึกษาแบบออนไลน์ real time ทุกที่ทุกเวลาอย่างเป็นระบบและมีระบบการตรวจสอบที่ชัดเจนที่สามารถที่จะทำให้เกิดการยอมรับและเป็นความจริงแล้วว่าทั่วโลกก็ได้รับการยอมรับในระบบการศึกษารูปแบบใหม่แล้วความฝันที่จะเกิดขึ้นในทศวรรษต่อจากนี้คือเราจะพบกับการเปลี่ยนแปลงจากภาคประชาชนซึ่งเราไม่สามารถปฏิเสธได้ที่พวกเขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองทำอาชีพแปลกใหม่ที่เราไม่เคยพบเห็นมาก่อนใน5ปีที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์เขาส่งคุณกนกวงตระงานนะครับรองเลขาธิการพรรคไปแล้วก็คุณกนกเขาก็บอกว่าคนไทยต้องสร้างสรรค์โดยเฉพาะทางการเมืองสร้างนวัตกรรมมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหามีความร่วมมือและอยู่ร่วมกับคนอื่นที่แตกต่างสุดท้ายคือทักษะเพื่อการสื่อสารที่จะสร้างความเข้าใจและยอมรับระหว่างกันไม่สูญเสียอัตลักษณ์ของตนเองและย้ำถึงว่าทำการตอบแทนบุญคุณของคนไทยที่ต้องไม่เสียผลประโยชน์ส่วนรวมต้องค้นหาแนวทางประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับสังคมไทยด้วยก็จริงๆแล้วคนไทยเนี่ยนะฮะเวลาอยู่ร่วมกับคนอื่นที่แตกต่างเนี่ยเรื่องใหญ่ที่สุดคืออะไรที่ไม่ยอมรับคนอื่นที่แตกต่างส่วนใหญ่แล้วก็คือเราเป็นคนดีไอ้นั่นมันเลวเนี่ยแบบนั้นทุกทีฮะคนไทยเวลาแบบว่าถ้าพูดอย่างนี้จบเนี่ยไม่มีการยอมรับการอยู่ร่วมกับคนที่แตกต่าง